สิทธิ์สังเกตตัวเองพบว่าเวลาทำอะไร,รนั้นมักจะต้องยึดตามกฎระเบียบจะระวังมากจนตัวเองยังรู้สึกว่ามากไปในบางครั้งวงเล็บเคร่งครัดแบบอัตโนมัติมาสังเกตจึงรู้ตัวเจ้าค่ะระยะหลังๆก็พยายามใช้การพิจารณา ูก่อนว่าจำเป็นไหมที่จะต้องทำตามกฎขนาดนั้นก็พรอพรอ,อะไรบ้างไม่อทัน คนทันบ้างไม่ทันบ้างเจ้าค่ะมันเหมือนโอเทลพายเลครับเคลื่อนว่าต้องระวังกดห้ามผิดขอความเมตตาท่านอาจารย์ชี้แนะแนวทางแก้ไข <c oughs> ลุงพอชาท่านเคยสอนพวกเราว่าธรรมะคือต้องปล่อยวางวินัยต้องหยุดไว้ก่อน <c oughs> มันตรงกันข้ามและก็ในเรื่องวินัยวินัยส่วนตัววินัยของชุมชน ก็มีหลักว่าถ้าเราเริ่มต้นเคร่งและค่อยๆพอ่อนางความเหมาะสมภายหลังมันก็ยังพอไหวแต่ถ้าเริ่มแบบพอ่พอนๆแบบไม่เคร่งจะเพิ่มความเคร่งที่หลังไม่ได้ดังนั้นทุกเรื่องถ้าจะ เบื้องต้นเราจะเอาเคร่งกว่าที่ควรจะเป็นนิดหน่อยแล้วก็ค่อยๆผ่อนในระดับในใน,ในสิ่งที่เหมาะสมทีนี้เมื่อเราให้ความสำคัญให้ความเคารพกับสิ่งใดมากมันก็จะ มีผลข้างเคียงคือความกังวลหรือเอาจริงเอาจังมากไปหรือรำคาญกับคนที่ไม่เอาจริงเอาจังนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จริงในในปัญหาพันนี้เวลาจะเป็น ผู้แก้เองเพราะเราก็นั้นเวลาผ่านไปเราเป็นทุกข์กับเรื่องนี้เราเราจะเบื่อเบื่อที่จะต้องเป็นทุกข์เราจะมีการค่อ,คอยๆปล่อยวางหามาตรฐานที่ยั่งยืนที่ sustainable ได้ในใน ในระหว่างที่เรายังกังวลอยู่รเรายังเป็นทุกข์อยู่บ้างโยงนิโสมนสิการก็ช่วยได้มากอย่างเช่นการพิจารณาว่านี่แหละคือขอวัดปฏิบัตินี่แหละคือสิ่งท้าทายของเราคือหลัก หลักการปฏิบัติก็คือไม่ให้เป็นทุกข์ไม่ให้จิตใจเราเป็นทุกข์ไม่สร้างทุกข์แก่คนอื่นก้นเมื่อเรามีสิ่งท้าทายและชวนให้เป็นทุกข์เราไม่ต้องเสียใจน้อยใจทอ้อแท้ใจนี่ยคือการปฏิบัติของเราทำยังไงเราจรึงจะไม่เป็นทุกข์ กับเหตุการณ์อย่างนี้กับเรื่องอย่างนี้ต้องทำยังไงต้องพูดอย่างไรต้องคิดอย่างไรเราจึงจะไม่เป็นทุกข์ต้องมองอย่างไรสิ่งการที่เรามองเรื่องราวต่างๆในชีวิตจะขอสังเกตว่าเรามองภายในกรอบนั้นในการพิจารณาโดยโยนิโสมานิสการ ต้องถามตัวเองว่ากรอบของเรื่องมันอยู่ตรงไหนคือกรอบมันไม่ใช่รับมาเรารับมาจากธรรมชาติเราเป็นภูที่กำหนดกรอบเองอย่างยกตัวอย่างคนวัดคนกำหนดกรอบของการปฏิบัติธรรมว่าการปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธิเดินจงกรม เป็นเรื่องการหาความสงบดันั้นในชีวิตประจำวันเมื่อต้องเจอกับเรื่องยุ่งยุ่งก็จะก็จะเสียใจแล้วจะรำคาญใจว่าเาทำให้เราปฏิบัติได้ยากเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติเดี๋ยวเรื่องนั่นเดี๋ยวเรื่องนี้มันยุ่งมากเลยไม่ได้ปฏิบัติที่รู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าเราเราก็เรามีกรอบ ว่าการปฏิบัติคืออย่างนี้แต่สิ่งนี้ไม่ใช่นั้นก็ถามตัวเองว่ากรอบนั้นเหมาะสมไหมถูกต้องไหมถ้าเราขยายกรอบและเปลี่ยนกรอบกรอบก็คือทุกเกิดตรงไหนตรงตรับตรงนั้นนั่นคือการปฏิบัติ เราไม่ต้องแป่งแยกด้วยว่าระวางการปฏิบัติและสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติก็เป็นการปฏิบัติหมดทุกอย่างเพิงแต่ว่าแนวทางวิธีการจะต้องปรับให้เหมาะสมกับเหตุการณ์เรื่องนี้แล้วเรื่องความที่เราแคร่งในในกฎระเบียบดีคะดีกว่าไม่แครง่ง แล้วก็คอยคอยผ่อนไปด้วยสติปัญญาที่เห็นว่าทางสายกลางอยู่ตรงไหน,นแต่เราจะรู้ล่วงหน้าว่าทางสายกลางอยู่ตรงไหนมันเป็นไปได้ยากเราเรียนรู้จากประสบการณ์ต่อไปเราเพียงกำหนดรู้สุขเวทนาและเฉย เวทนาเท่านั้นหรือเจ้าค่ไม่ต้องทำเหมือนทุกขเวทนาตามลำดับของอริยสัจใช่ไหมคะ,ะไม่ค่อยเข้าใจคือเวทนามีสามคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอาทุกขมสุขเวทนาเราต้องกำหนดเวทนาทั้งสามประเภท ตามความเป็นจริงถ้าขาดสติในเวทนาไม่ว่าสุขเวทนาทุกเวทนาทุกขมสุขเวทนาตัณหาจะเกิดขึ้นทันทีกิเลสเกิดขึ้นทันทีนั้นเราก็กําหนดเวทนาทุกอย่างทีนี้คำถามว่าจะต้องเอาแต่สุขกับเฉยๆเ,เท่านั้นหรือจครัไม่ฮะแต่เมื่อ เมื่อวานนี่ยท่านมาได้ได้ปัญญาถึงถึงกรณีพิเศษคือทุกเวทนาที่เราสมัครใจรับมาอย่างเช่นนั่งนั่งสมาธิคือธรรมชาติไม่ได้บังคับให้นั่งขัดสมาธิเรานั่งอย่างนี้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะการกระทําถ้ามเ,เป็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติของสังขารเ,าเราก็กำหนดรู้แต่ในกรณีที่เป็นทุกขเวทนาที่เกิดเพราะเรานั่งแบบนี้แต่ถ้าเปลี่ยนอิริยาบถจะหายอาตมาจึงบอกว่าไม่ควรจะต้องอทนด,ด,ด,ดูทุกขเวทนาบ่อยๆดูเป็นบางครั้งบางคราว หรือถ้าสมาธิเรามั่นคงแล้วแล้วมีฐานที่ที่ดีเราอาจจะเอาการพิจารณาทุกเวทนาเป็นขวัตปฏิบัติปล่อยขึ้นก็ได้แต่ถ้าเราภาวนาและสมาธิเราเยังไม่ได้หลักถ้าต้องเจอทุกเวทนาทุกครั้งที่นั่งนา,นานๆเข้าจะไม่อยากนั่งจะเบือ่อ จะไม่ชอบและในการรักษา,าชาทะความกระดิอรนนในการปฏิบัติการอุทิตนนในการปฏิบัติเราต้องเอ j นจในระดับใดระดับหนึ่งถ้าถ้าถ้าเราัางสมาธิพันนี้ต้องเจอทุกขเวทนาอีกแล้วแล้วจะจิตอคติต่อการทำสมาธิแล้วจะไม่ดี นันคออธิบายว่าในชีวิตประจำวันโดยทั่วไปเราก็กำหนดเวทนาตลอดเวลาว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เ,เฉยๆให้เราคุ้นเคยกับรสชาติของมันแต่ในกรณีพิเศษที่พี่เกิดทุกเวทนาด้วยการภาวนาด้วยการนั่งและการเดินแล้วต้องใช้วิจารณญาณาว่าเราจะอดทนมากน้อยแค่ไหน ถ้าเกินไปหรือว่าสมควรเราก็เปลี่ยนอริยาบทไม่ต้องรู้ทุกขเวทนาตลอดอ๋อเขาถอดเนี่ยเพราะว่าตมาไม่ทำ ไม่ต้องทำเหมือนทุกขเวทนาตามลำดับของอริยสัจแปลว่าอะไรอ๋อคืออ๋อ,อ,อไม่ใช่งนะ้อ่าคือถ้าอ๋อ,อเ,เ,ขเ,ขเข้าใจอ,อืมเมื่อกี้นี้มันคือคือทุกในอริยสัจ มันกว้างขวางมากแม้แต่ฌานฌานสมาธิอัปปนาสมาธิก็ยังยังถือว่าอยู่ในทุกขอริยสัจทุกขะทุกที่คงกำหนดรู้คือประสบการณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีชื่อว่าทุกข์ก็คือไม่ใช่นิพานมันขาดมันขาดอะไรสักอย่างมันมีความพร่องอยู่เป็นนิด ทุกขเวทนาก,ก็คือส่วนหนึ่งระดับหนึ่งประเภทหนึ่งของทุกข์จะไม่ใช่ว่าเราเราไมา่กำหนดรู้ทุกขเวทนาเราไม่ได้กำหนดรู้ทุกขเ,เรากำหนดรู้สิ่งที่มีอยู่มันก็ทุกขทางนั้นในความหมายของอริยสัจแต่ในระหว่างการปฏิบัติเ,เรากํกำลังฝึกให้จิตใจ มีสติมีสมาธิเพื่อจะเกิดปัญญาที่จะกำหนดรู้อริยสัจคือทุกได้ตอนนี้จิตใจยังไม่มีคุณสมบัติที่จะกำหนดรู้ทุกนั้นในในเมื่อจิตใจก็ยังขาดคุณธรรมขาดคุณสมบัติที่จะเจริญปัญญาระดับกำหนดรู้ทุกและสมุทัยเป็นต้น อาจจะมาจึงแนะนำว่าการพิจารณาทุกขเวทนาทางกายเป็นแนวทางปฏิบัติที่ค่องคางจะแห้งแรงแล้วจะยาก <c oughs> แล้วถ้าเราไม่มีสมาธิเพียงพออาจจะมีผลในทางปัทธรกำลังใจ ทำให้เราไม่สนุกไม่ชอบไม่รักไม่มีชันทะในการภาวนาหลังกับกับเอกเป็นคำตอบในระดับจิตวิทยานพื้นพนเอใตเรื่องอริยสัจสีนี้ก็คือระดับอริยมรรคอริยผลมันเป็นธรรมะคนละระดับกันชัดขึ้นไหม ช่วย,วยแปลไทยเป็นไทยไหน่อยด้ช่วงช่วงบ่ายวันนี้เวลาเดินจงกรมและนั่งสมาธิรู้สึกแน่นหน้าอกคอตรงจมูกและเหมือนมีคนมีมีอะไรฮะเป็นก้อนมี มีอะไรสักอย่างเป็นก้อนอัดอยู่แสดงว่าอยากกลับบ้านแล้วนี่เป็นอาการของการเพ่งและการตั้งใจมากเกินไปปวดหัวแน่นหน้าอกอะไรมันขัดอะไรมันเป็นก้อนคก็คือตั้งใจมากเกินไปใช วิลพอร์มากเกินไปแต่ก็ต้องพ้นคลายสักหน่อยที่ว่าเราที่แนะนำว่าสัมพชัญญะมีหน้าที่คอยอคอยอสอดแนมนคอยดูว่าการปฏิบัติของเรามันมันดึงเกินไปไหมมันย่อนเกินไปไหมมันพอดีไหม ้าแน่นหน้าอกต้องผลคลายสักหน่อยอยา่ยาพึ่งกำหนดที่ปลายจมูกและจุดใดจุดหนึ่งให้ขยายให้รู้สึกลมในทุกส่วนของกายให้มันแพ้ออกไปเอาความสบายเป็นหลักอัญหาอาการแน่นหน้าอกหายให้จึงกลับมากำหนดที่ปลายจมูกอีกทีก็ได้ในปี 2,558ประเทศไทยจะเข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเราหมายถึงเด็กครูผู้ปกครองจะเตรียมตัวและอยู่กับ AEC นี่อย่างไรในแนวทางการศึกษาพุทธปัญญาโอ้ไม่รู้เหมือนกัน อยอมรับว่ายังไม่ค่อยได้คิดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่แต่อามาเคยคิดอย่างหนึ่งแล้วเคยพูดเหมือนกันว่า,าประเทศเพื่อนบ้านไม่ค่อยชอบเมืองไทยเท่าไหร่โดยเฉพาะลาวขเขมรเขมรมากเพราะก่อนหน้านี้ คนไทยเข้าไปาแบบกอบกูหาผมประโยชนเ์เห็นแก่ตัวมากไปหน่อยแล้วอาตมาว่าในเมื่อเราจะาร่วม AEC นี้มันจะเริ่มเ,เ,เรื่องาศาสนาเนก็คงจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในเมื่อ มีกลุ่มประเทศอิสลามกลุ่มใหญ่แล้วมันก็จะต้องมีผลทางการเมืองทางนโยบายทงางบางสิ่งบางอย่างนี้ถ้าชาวพุทธเราไม่สามัคคีกันไม่รวมมือกันอาจจะเสียเปรียบก,ก็ได้นั้นในไอการที่ประเทศที่นับถือพุทธศาสนาคือไทยพมา่าลาวขเขมรก็ควรจะ ทำความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นเพื่อนกันเป็นคลนาลยาณมิตรต่อกันในการก็น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นสำหรับความมั่นคงของวัฒนธรรมและาศาสนาของเราต่อไปนี่ในระดับรากย่าจะมาจึงจึงเห็นว่าคนไทยซึ่งาฐานะ ของเราดีกว่าเพื่อนแล้วก็เคยเข้าไปแบบเห็นแก่ตัวถ้าเราเข้าไปแบบแบบเป็นมิตรไม่เห็นแก่ตัวก็ไปทําบุญไปทอดกระถิ้นไปทอดผ้าปาไปบำารงพระศาสนาหรือไปทําบุญทงางทางศูนย์เด็กกำพร้าในโรงเรียน พย่บ,บาลอะไรต่างๆอย่างนี้แบบให้แบบไม่วางสิ่งตอบแทนอันนี้ก็คือการสร้างไมตรีสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างประเทศที่เป็นพุทธด้วยกันซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ในเมื่อจะมีความเปลี่ยนแปลงทางการปกครองต่อไปแล้วประเทศอื่นก็จะเริ่มมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้อง ในในความเป็นอยู่ของเรามากขึ้นอัอนตมาว่าถ้าชาวพุทธเราเป็นปึกแผ่นนี่มันน่าจะน่าจะดีกว่าอคอยระแวงกันหรือว,ว่าไม่คอยอเชื่อใจกันอันนี้เธอว่าพระพุทธการเหมืองหรือเปล่า ก็พยายามพูดให้เป็นศาสนาเอ่อ <c oughs> <c oughs> ขอรบกวนถามพระอาจารย์ว่าคำว่า life skills เป็นคำเดียวกับวิชาชีวิตหรือไม่ขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายเพื่อให้คุณครูเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและสามารถนำไปใช้กับเด็กนักเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อไปเช่าค่ะ ก,ก็ใช้แทนกันได้เราก็เคยแปลวิชาชีวิตเป็นเป็นไลฟ์สกิลส์คือค i อไ s ฟ์สกิเป็นเป็นศัพท์ที่ที่ดีตรงที่ว่าเออันันเป็นสากลมาก,กับไม่ขึ้นอยู่กับศาสนาแล้วก็จ,จะเหมาะกับระบบการาการศึกษาได้ก็ถ้าเรา ถ้ากล่าวถึงคุณธรรมต่างๆจะออกไปทางาศาสนาเป็นสำนวนทางาศาสนาแต่ถ้าเราอยากจะพูดเป็นเป็นหลักสากลในภาษาอังกฤษก็ให้เข้าใจว่าการเรื่อง eq หรือเรื่องการพัฒนาจิตใจต่างๆนี้ก็คือ,อความสามารถหรือเป็นสกิลที่เราสามารถใช้เพื่อสร้าง ชีวิตของเราเพื่อสร้างครอบครัวชุมชนสังคมของเราให้ให้ดีงามทำให้เราเลี่ยงปัญหาได้ทำให้เราได้รับประโยชน์รับความสุขจากสิ่งที่มีอยู่และสร้างความสุขสาประโยชน์กับผู้อื่นพร้อมๆกันได้ดังการอ,อย่างเช่น ใครเครียดก็วิธีระง,งับความเครียดก็เรียกว่าเป็น Life Skill, ไลฟ์สกิล l ชกำลังซึมเศรา้าซึมเศร้านี่แก้ยังไงถ้าไม่ถ้าไม่แก้ด้วยการเที่ยวการหาความสนุกสนานการไปซื้อของการอะไรการดื่มเหล้าอะไรเป็นต้นนั้นต้องใช้อะไรก็ต้องใช้ไลฟ์สกิล คือมันเป็นความฉลาดความสามารถความาปัญญาในการแก้ปัญหาในการตับทุกข์สร้างสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งนอกตัวก็เหมาะจะเรียกว่า not life skill กราบนมัมสการเจ้าค่าอยากจะเรียนถามว่าจิตว่างคือว่างจากอะไร เหมือนระตางกันอย่างไรกับการไม่มีความคิดหรืออารมณ์ใดๆ <c oughs> จิตจิตว่างก็คือว่างจากทุกข์หรือว่าว่างจากสมุทยัยหออยในหนึ่งว่างจากความยึดมั่นถือมั่นใน นั้นเราทำงานโดยจิตว่างไม่ใช่ทำงานแบบสมบีอะไรอย่างเงี้ยคือคือการทำงานไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราไม่มีการยกตนคมท่านไม่มีความอิจฉาพยาบาทไม่มีความคิดฟุงซ่านวุ่นวาย,ยก็เลยทำหน้าที่ในเต็มที่เพราะวางจากสิ่งรบกวนต่างๆเขา,าเรียกว่าวางจากกิเลสเขาว่ ดูหนังสือแลกนิดเดียวอ่าซิ์ขอกราบเรียนถามว่าเมื่อหัวหน้าปกป้องลูกน้องของตอนเองโดยไม่สืบหาเหตุที่เกิดขึ้นจริงและไม่ฟังผู้อื่นแล้วควรปฏิบัติอย่างไรเมื่ออยู่ในเหตุการณ์นี้เจ้าคะ่ะ <c oughs> เมื่อมีเมื่อมีเหตุการณ์แต่อย่างนี้เราเราก็เสนอรเราเรา <c oughs> จะพูดยังไงเราก็พูดเท่าที่เราพูดได้ในในเวลาอันสมควรในเวทีและในสถานที่สมควร เมื่อเรามั่นใจว่าจิตใจของเราว่างหรือว่าจิตใจของเราปกติไม่มีอารมณ์หรือมีอารมณ์ให้น้อยที่สุดแล้วก็ขอพูดกับท่านผู้ที่เราเชื่อว่ามองว่าอปอกป้องลูกน้องอถ้าเราพูดได้แล้วก็พูดไป ด้วยความสุภาพด้วยเหตุด้วยผลและเมื่อเราให้ผู้หัวหน้าได้ทราบอย่างน้อยเป็นการทราบมุมมองของเราเหตุผลของเราแล้วเราก็ปล่อยวางเราได้ทำหน้าที่ของเราถูกต้องแล้วเราก็ให้ข้อมูลกับหัวหน้าเพราะไอห,หัวหน้า หรือว่ากดในหัวหน้าปกป้องลูกน้องนั้นหนึ่งเราเข้าใจผิดที่จริงไม่ใช่อันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันสองอเป็นการเพราะไอ้ที่ที่เราเข้าใจผิดเพราะว่าเราขาดข้อมูลบางอย่างสองท่านปกป้องจริงแต่ก็ปกป้องเพราะ,ะเข้าใจผิด <c oughs> เรามีข้อมูลบางอย่างที่หัวหน้าไม่มีหรือหัวหน้า,เ,าเข้าใจผิดไปจึงปกป้อง้คที่สคือตั้งใจปกป้องเพราะความลำเอียงหรือเพราะเหตุผลส่วนตัวบางอย่างแต่เราก็เรากา็พร้อมที่จะยอมรับทุกประการแต่เมื่อเราเห็นว่า ต้องพูดไม่พูดไม่ได้อย่างน้อยก็เป็นการาให้ข้อมูลกับหัวหน้าแต่อย่างไรก็ตามถ้าเรายังตั้งใจจะอยู่ตรงนั้นต่อไปเ,อเราก็ต้องเคารพในการตัดสินของหัวหน้าถ้าเรารับไม่ได้ก,ก,ก็อยู่ที่เราจะอยู่หรือไม่อยู่ต่อไป กราบนมศิกากราบนรมศสการพระอาจารย์หากจิตนาค่าสิ่งมีชีวิตค่าตัวไหนปากกว่ากันเจ้าค่ะขึ้นอยู่กับขณะดจำนวนหรือเปล่าเจ้าค่าตัวอย่างเช่นค่ามดหนึ่งรังกับค่าคนหนึ่งคนในปากกว่ากัน S 1> <S 1> <S คือไม่ได้ไม่ต้องไปคิดในกรอบของคณิตศาสตร์ก็ได้นะทีแล้วเราเราประเมินอย่างนี้ก็คงคงไม่ได้แต่ก็มีหลักทั่วไปว่าสัตว์ใหญ่หรือว่าสัตว์มีคุณธรรมหรือสัตว์ หรือภูมีปุญคุณถ้าเปลียป่ยนเปลี่ยนหรือว่าทัาถ้าทำลายก็บาปมากกว่าสัตว์เล็กสักน้อยแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าสัตว์เล็กสักน้อยไม่มีความสำคัญอะไรค่าคงก็ไม่เป็นไรเราก็ให้ความเคารพกับชีวิตสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงแต่พุทธองค์ จัดไว้ว่าการฆ่าคนเนี่เป็นบาปหนะักการฆ่าผู้มีบุญคุณก็บาปมากกว่านั้นอีกแล้วถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นพระอรหันต์เป็นเป็นอนันตาริยกรรมคือฆ่าแล้วตกนรกอวิชีไม่มีทางแก้ไขแต่ถ้าเราถือว่าเหมือนกันหมด มันจะอยู่ในโลกนี้ได้ยากเหมือนกันอย่างเมื่อวานนี้พูดถึงการเดินหยิบหมดแต่ก็มีตัวอย่างหนึ่งคือถ้าเราขับรถต่างจังหวัดนะการที่จะขับรถจากกรุงเทพมาที่นี่โดยไม่ข่า,มาแมลงก็คงเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวก็ก็เธอว่าไม่ควรจะขับรถไปไหน การขับรถคือการข้าเราจะเอาเอาดำหลักของาศาสนาเชนคือถือว่าทุกครั้งที่หายใจเข้ามีสัตว์เล็กสักน้อยถูกเผาอยู่ในผงจมูกตะนนั้นต้องเอาผ้ามาปิดปากหายใจมีผ้ากรองก่อนคือเราจะหาความพอดีตรงไหนดังนั้นรังนกรังรังมด เราก็ระมัดระวังเท่าที่จะระวังได้ถ้าเป็นคนเราก็ระวังมากแต่เราเอาเจตนาไม่เปลียป่ยนเปลี่ยนเป็นหลักใหญ่เพราะนั้นระวังคือถ้าเราคิดว่าบาปกี่หน่วยอย่างนี้ถ้า่บาปเอคามด ก็ผิดหนึ่งน่วยค่าคนรอยหน่วยนมันก็ยังเอ่อกไม่ได้หมายความว่าหนึ่งหน่วยก็เป็นสิ่งที่ควรจะรับได้ใช่ไหมผิดคือผิดผิดมากผิดน้อยก็ยังผิดอยู่ดีน,นี่ตอปไปแล้วอันนี้ก็เหมือนกัน

คำแนะนำจากท่านอาจารย์ว่าครูควรวางตัวอย่างไรกับผู้ปกครองวงเล็บพ่อของนักเรียนที่เป็นคนมีความรู้สูงและต้องการให้ครูสอนและทำในแบบที่เขาต้องการจึงคุณพ่อท่านนี้จะคอยวิพากวิจารณ การสอนของครูและหมักบอกว่าลูกมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปตั้งแต่มาเข้าโรงเรียนที่นี่ควรจะวางตัวต<ม>ัวปุคคลเช่นนี้อย่างไรได้ค่ะคือขอโทษได้พูด ผู้คนนี้ซ้ำซากอเ,อาเราไม่ได้บังคับให้เขามาฝากลูกไว้ที่นี่เขาเป็นคนเลือกโรงเรียนเองเราไม่ได้เลือกผู้ปกครองคนนี้เขาเป็นผู้เลือกโรง,โรงเรียนแล้วก็เมื่อเขา,เ,า,เ,าเ,เขาเลือกโรงเรียนแล้ว แล้วก็มีการพูดคุยทางโรงเรียนก็รับลูกแล้ว,ลวก็มีขอตกลงกันทางเราโรงเรียนก็ต้องมีเงินไขกับผู้ปกครองเช่นว่าจะต้อง <c oughs> อไม่พูดไม่ทำสิ่งใดที่จะทำให้ลูกเสียความเคารพในคุณครูไม่แสดงอาการ ดูถูกหลือว,ว่าวิพากษวิจาร์ในทางที่ทำให้ลูกไม่เชื่อครูอันนี้ก็นานจะเป็นโคตกลงที่สำคัญทีนี้ถ้าถ้าคุณพ่อมั่นใจว่าจะสอนได้ดีกว่าครูก็ไปโฮมสกูลซะบางทีแล้วลองดูว่าจะง่ายเหมือนที่คิดหรือเปล่า ก็นี่็เป็นโทษของการมีความความรู้มากเหมือนก็เป็นภาระหนักที่เจ้าของต้องแปกไปตลอดเวลา <c oughs> ม่มีสำนวนภาษาอังกฤษที่ดีมันเป็นคำชมก็คือเราก็ชมคน He เ e า e ส r ความรู้ของเ s w or ื his, his he wears it lightly คือเขาไม่ต้องแบกความรู้ไปที่ไหนไปอวดไปคมคนอื่นนั้นคนที่มีความรู้สูงแล้วต้องสังสอนคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วต้องรู้ว่าเราเรารู้มากกว่าตลอดเวลาอันนี้ก็คือโคบกพร่องของผู้มีความรู้มาก นั้นเรา <c oughs> เราก็ผูดไม่ได้แต่เราที่จริงเราก็ต้องการให้ลูกของเขามีความรู้เท่ากับพ่อแต่ว่ามีอัตาน้อยกว่าเราจึงสอนอย่างนี้ถ้าอยากสอนให้ลูกมีอัตตาเหมือนตอนแล้วก็เอาไปโฮมสกูลก็ได้นะทีแต่ครูเราก็ต้องอดทนนะอดทนอย่าเป อย่าไปเถียงแล้วก็อย่ารู้สึกว่าเราเรามีปมต้อยแล้วแล้วอย่าให้เขาคมเราฮะเราไม่ใช่ลูกจ้างของเขาอย่าอย่าไปอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยทั้งทังที่บางทีผู้ปกครองจะทําท่าเหมือนเขาเป็นเจ้านายเราอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ก็เหมือนเหมือนกัเราถ้าจะเทียบเหมือนเราเป็นหมอมากกว่า เราเป็นหมอกำลังรักษา,าลูกเขาทีนีเ้เราก็เมื่อเรามั่นใจว่าเราทำตามนโยบายของโรงเรียนเ,เราทำถูกต้องตามตามนโยบายของโรงเรียนตามหลักที่คุณครูผู้เป็นผู้เป็นใหญ่เ,เคยอบรมไว้ เราก็ไม่ต้องไปขอโทษใครไม่ต้องไปกลัวใครไม่ต้องไปอะไรใครเองถือว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องโลกธรรมนั้นเขาถ้าเขาวิพากษ์วิจารณแล้ววิธีวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือบอกว่า,วาถ้าอย่างนั้นก็ต้องขอให้คุณพ่อไปคุยกับครูอ้อนดีกว่า ง่ายที่สุดอะไรนะอ๋อท่านนั้นก็ครูวิธี <laughs> บอกว่าเราคือคือให้ให้บอกว่าเรา,เรา,เ,าเราสอนเต็มความสามารถของเราไม่ใช่ว่าเราเป็นครูสมบูรณ์แบบหรอกแต่ว่าเราเราพยายามทำแล้วก็ทำตามที่คุณาทางโรงเรียน ต้องการให้เราสอนเราสอนตามนโยบายตามแนวทางของโรงเรียนทอสีแต่าหากว่าคุณพ่อไม่พอใจกับนโยบายแนวาการสอนของโรงเรียนทอสี 4, ก็ควรจะพูดกับของค,ครูออนหรือว่าผ,ผู้รับผิดช,ชอบในเรื่องนี้มากกว่า ครต่อไปสมองกับจิตเหมือนและต่างกันอย่างไรความคิดต่างๆเกิดที่สมองหรือจิตเจ้าค่ะคือเป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่เหมือนกันว่าการการค้นคว้าทางสมองก็พัฒนา ได้มากแล้วเราก็มีการลงทุนไม่รู้กี่พันกี่ล้านล้านต่อล้านแล้วแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ยังตอบตอบคำถามข้อหนึ่งไม่ได้จิตคืออะไรยังยังไม่มีคอนเซปต์เลยยังตอบไม่ได้แล้วการที่บอกว่าเอจิตไม่มีจริงมันเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องของสมองอะ,อะไรๆเป,เป็นเรื่องสารเคมีในสมอง อขอขอหลักฐานพิสูจน์ไม่มีคือคือเขจะคุยโมว่าเข,เขาารู้มันไม่รู้หรอกอที่จริงนักตัวนักวิทยาศาสตร์จริงๆจ,จ,จะถอมตนยอมรับว่าเรายังไม่ค่อยแล้วไม่ค่อยรู้อะไรเลยการเปรียบเทียบอ,อย่างหนึ่งคือจาก MRI จากการ การพาสมองจากอะไรที่ที่บอกว่าโอสมองตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้สมองตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ <c oughs> มันยังยังยาบมากแล้วท่านก็บอกว่ามันเหมือนกับเราเห็นเราเห็นตึกสูงส่าวาตึกสูงสิบสิบกว่าชั้นแล้วเราก็ยืนอยู่ข้างนอกยืนยืนอยู่บนถนนและมองไปแล้วแล้วก็เห็น ไฟเปิดไฟปิดอยู่ในอยู่ในตึกแล้วเรามาสรุปจากนั้นว่าโอ้ชั้นสีนี่น่าจะเป็นเป็นที่ประชุมเพราะเปิดไฟบ่อยเปิดไฟตลอดทั้งวันเอ๊นั่นน่าจะเป็นห้องน้ำนั่นคือบางทีเป็นการสันนิษฐานเอาเฉยๆจากจากเหตุผลหรือว่าจากข้อมูลที่ไม่แน่ไม่นอนอย่างไรก็าตามเราเ เราจะพูดได้ว่ามีผลต่อกันและกันคือต้องยอมรับว่ามสมองอมรับการกระทบหรือว่าเกิดอุปัติเหตเุแล้วสมองบางส่วนถูกทำลายมันก็มีผลต่อปุคลิกม,มีผลต่ออารมณ์แน่นอน และ,ะการทานยาบางอย่างก็มีผลต่อจิตใจมีผลต่อบุคลิกเข่นท้าเป็นโรคแบบบโพลาก็กินยาลิเซียมอะไรเป็นต้นมันก็มันก็ได้ผลแล้วก็ยาหลายอย่างใช้รักษาโรคจิตได้บ้างเหมือนกัน นั้นสิ่งที่เป็นวัตถุหรือสิ่งที่มีผลต่อสมองไม่ว่าอาโครงสร้างของสมองหรือว่าฟังก์ชันของสมองมันก็มีผลต่อจิตใจตในขณะเดียวกันความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจก็มีผลต่อสมองท่านในสตรัคเจอร์โครงสร้างของสมองและฟังก์ชันของสมอง <c oughs> อย่างถ,าถ้าดูสมองของผู้ปฏิบัติผู้นั่งสมาธิได้นาน10-20ปี30ปีสมองจะไม่เหมือนคนที่ไม่นั่งสมาธิอย่างเช่นที่สมองข้างหน้าที่เป็น Frontal Cortex ซึ่งดานนี้จะเป็นดานที่เกี่ยวกับความคิดการตัดสินการพิจารณาการใช้เหตุผลอะไรส่วนใหญ่ซึ่งอายุมากขึ้นมันจะบางลงแต่สำหรับผู้ที่นั่งสมาธิเป็นประจำไม่บางลงคนนั่งสมาธิอายุ60จะหนาเท่าคนไม่นั่งสมาธิ40่แล้วการ แล้วเออเรื่องยาประเภทเขาเรียกว่าอะไรฮะเอที่ที่แก้ความซึมเศร้าเขาเรียกว่าอะไรฮะยาแพคซิลยาแอพุกพวกนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะชื่อชื่ออะไรนะยาที่คนกินกล่อมประสาทไม่รู้ฮะ ยาแก่เศร้าฮะมันเขาเรียกว่าอะไระ่ะมีชื่ออืมไม่ใช่จำชื่อยาไม่ได้แต่ยาที่คนคนกินกันมากเวลาเวลาซึมเศร้าจะทำให้แฮปปี้ได้แฮปปี้เพลอะไรอย่างนี้าแล้วแต่จะเรียก ก็ในการทดลองที่เขาให้คนไข้ให้ใหกลุ่มหนึ่งกินยานี้อีกกลุ่มหนึ่งกินยาไม่มีอะไรแต่เชื่อว่าเป็นยาแก้อารมณ์คนที่ผลของการกินยาที่ไม่มีอะไรจะได้ผลผลของยา placebo ใน80%ของยาจริง แต่มันเป็นตัวอย่างของของอุปทา,านยาหลายอย่างถ้าคนเชื่อว่าเป็นยาดีก็หายไม่ว่าโรคทางกายโรคทางจิตนั้นมันหายเพราะอะไรไม่ได้หายเพราะยามันหายเพราะนามธรรมหรือว่าเอ,ก,เอกคนที่คนไข้ที่มีกำลังใจก็จะได้หายเร็วกว่า ง่ายกว่าคือคนที่ไม่มีกำลังใจก็เป็นตัวอย่างของของอารมณ์ท้งท้งจิตที่มีผลต่อสมองนั้นสมองมีผลต่อจิตใจจิตใจมีผลต่อสมองโดย <c oughs> แต่จิตใจมีก่อนเพราะความเวียนวายใยเกิด มให้การพัิสนที่เกิดขึ้นเมื่อมีมีเชื้อของผู้ชายมีไข่ของผู้หญิงแล้วก็มีวิญญาณหรือว่ามีจิตหรือมอีผู้ที่จะเกิดสาปราริวัคันทัพ,พะถ้ามีถ้ามีเชื้อของชายไข่ของหญิงสมบูรณ์แต่ไม่มีผู้จะเกิดมันก็ไม่มีการเกิด พอมีการเกิดแล้วสมองมันจึงจะเริ่มปรากฏแต่จิตใจหรือวิญญาณมมมาก่อนสมองนะแล้วเมื่อตายชาลีสมองตายเผาศพนี่เขาเผาสมองแต่ไม่ได้เผาจิตใจดอนจิตใจอาจจะการแสดงออกการทํางานของจิตใจรับผลจากสรีระร่างกายโดยเฉพาะ สมองแต่ความเกิดขึ้นหรือความตับไปของตัวจิตไม่ขึ้นอยู่กับสมองอมอก่อนเรื่องนี้เรื่องใหญ่ก็เอา,เอาอเคนี้ก่อนคำว่าคันติธรรมะตบปะมีความหมายต่างกันอย่างไรครับ ขันตีคือความอดทนอดทนต่อทุกขเวทนาอดทนต่อคำพูดอดทนต่อกิเลสธ,ธรรมะคือการฝึกฝึกตนตปะก็คือการฝึกตนแบบอุตริกการากเป็นเป็นธรรมะประเภทอุตริกก็ได้ น,นีพระพุทธอ,องคอ์จึงเอาศัพท์ที่ใช้กันในมูนักปฏิบัติหรือมูในลัทิต่างๆหรือในบางทีก็เอาศัของพรามัง่งขอั่งใครมัง่งแล้วปัญญัติใหม่เปลี่ยนความหมายใหม่แล้วพุทธอ,องค์จึงบอกเอเรื่องตับปะตับปะซึ่งเป็น ก็จะใช้เรียกขอวัดปฏิบัติของพวกเชนพวกพวกทรมานกายเนี่ยบอกว่ากำลังประกอบตับปะอยู่พุทธองค์บอกว่าตับปะที่ได้ผลมากที่สุดก็คือคันติความอดทนคือไม่ต้องไปทรมานกายแค่ชีวิตประจำวันแค่การมันจะต้องอมีอะไระให้ฝึกตัวเองอยู่แล้ว แต่ในการอดทนต่อสิ่งที่ควรอดทนแค่นี้ก็เป็นตับปะเป็นการฝึกตนที่ที่ใช้ได้แล้วพอสมควรแล้ว เมื่อมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมหลายวันมักจะรู้สึกลังเลไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตในเมืองอยู่ที่นี่รู้สึกว่าใช่ทางเรื่องศีลในแต่ละแต่ละวันการได้ทำสมาธิข่าวจิตใจมีเวลามันพิจารณาเรื่องปัญญา และทิทางของการมีชีวิตอยู่ผู้คนแวดล้อมก็มีศีลเสมอกันเอื้อให้พัฒนาชีวิตไปได้มากทั้งทั้งที่ใช้เวลาน้อยเพียง67วันเท่านั้นขอพระอาจารย์เมตตาแนะนำวิธีการที่เราสามารถดำเนินชีวิตในเมืองที่มีผู้คนหลากหลาย ต่างวิธีการพูดคิดทำได้อย่างราบรื่นโดยเจ้าขาหากอยู่กับผููที่ศีลไม่เสมอกันเราควรวางตัวอย่างไรที่ทำให้ตัวเองมีความสุขคนรอบข้างมีความสุขไม่แปลกแยกกับสังคมจนเกินไปนูแต <c oughs> <c oughs> ่ละคอเลึงใหญ่ๆเนาะอ ก็คงก่งอนหนานัอาตมา,าไ,มไ,มไม่สนับสนุนให้ญาติโยมถ,ถึงจะเป็นผู้มุ่งมั่นในการปฏิบัติไม่สนับสนุนให้ใหเถือสินแปดก็เี่ว,ว่าสิน5้าใช้ได้แล้วแต่ว่าถ้าเสือสินแปดทุกวันพระทุกวันอุปสด เดือนละสีวันหรือเดือนละ2วันก็ดีก็เป็นกับโอกาสคัดก,กลาวเป็นพิเศษเแต่ถ้าเือสินแปดโดยเฉพาะในถ้าเราอยู่ในครอบครัวที่มไม่เข้าใจเราหรือว่ามไม่ค่อยเห็นด้วยมันจะทำให้เราแปลกแยกแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาอย่างเช่นการทานข้าวเย็นถ้าในครอบครัวที่ทุกคนทำงาน การทานข้าวเย็นด้วยกันก็เป็นอาจจะเป็นเวลาเดียวที่ทุกคนในครอบครัวได้นั่งด้วยกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องกินอย่างเดียวมันเป็นเรื่องอความอบอุ่นและความสามัคคีในครอบครัวไปด้วยดนั้นถ้าหลักการใหญ่ก็คือ,อตอนกลางคืนพยายามเลี่ยงการทานอาหารหนักๆทานเบาๆไม่ ไม่ให้ท้องอิ่มจนเกินไปแต่ว่าเราต้องคำนึงถึงความเป็นอยู่ในครอบครัวด้วยแต่เมื่อกี้นี้ธรรมาว่าการปฏิบัติก็ก็คือการตับทุกข์ทุกข์เกิดที่ไหนก็ตับตรงนั้นถ้า <c oughs> ถ้าเราถ้าบ้านเรา ไฟไหม้บ้านเราแล้วเราเรา,เราจะเอาน้ำไปดับที่ไหนมันก็ไม่ได้ดับที่ต่างจังหวัดก็ดับที่บ้านที่กำลังไหม้อยู่นี่ท่า <c oughs> ที่เราออกมาอย่างนี้ก็เพื่อได้ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเพื่อได้ฝึกในศีลละเอียดได้ฝึกจิตใจได้ ได้ขอคิดได้พิจารณาอะไรต่ออะไร <c oughs> ก็เพื่อเป็นกําลังเพื่อเป็นเพื่อเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันแต่สิ่งท้าทายก็คือเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตซึ่งเรามาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้เห็นความสําคัญของความสํารวะของศีลธรรมแล้วใน ในชีวิตประจำวันของโยมสิ่งที่จะกอ่อก่อความวุ่นวายความเดือดรอด้อนปัญหาง่ายที่สุดเร็วที่สุดมากที่สุดคือวาจาเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะไม่สำรวมวาชานี่เยอะมากอาตอนนั้นที่พุงการอยู่ในโลกอย่างราบรื่นน่ย นก็อยากให้ให้ระวังที่สุดเรื่องวาจาร <c oughs> เรื่องการนินทาลับหลังอันนีเป็นวัฒนธรรมไทยที่เราควรจะยกเลิกได้นานแล้วเขายุค AEC รณรงค์ยกเลิกการนินทารับหลังฉลอง AEC 2556นะฮะน่าจะเป็นดี ก็เรื่องเรื่องวาจาในการสำคัญหาเวลาอยู่กับตัวเองเอทุกวันทุกวันทีจริงเรื่องนี้คืนนี้ก็คงคง,คงแสดงธรรมในเรื่องนี้เอาเอา,เอาไว้แค่นี้ก่อนเราจะมีหลักการในการ

ในการอะไรนะข้อโพสภาษาอะไรฮะอ๋อเป็นภาษาไทยเลยอ๋อโพสข้อความอ่านข้อความใน Facebook อย่างไรครับอือเพื่อให้เป็นการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นอ๋อทำดีๆอ่มหนึงก็คือ มีวินัยในการอ่านาว่าไม่ใช่เบื่อไม่ใช่อะไรต้องต้องเช็คดูบ่อยๆกำหนดเวลาอ่านวันละอา,าจะครั้งเดียวพอหรือถ้ามากกว่านั้นอย่างน้อยก็กำหนดเวลาสองโพสข้อความ,มคือถ้าอ่านอะไรแล้วก็อยากจะคอมเมนต์ทันที อย่าเพิ่งอคอยอย่างน้อย30นาทีดืนหนึงชั่วโมงถึงจงคอมเมนต์อะไรถ้าเป็นเรื่องที่เราทำให้เรามีอารมณ์ถ้า,ถ,าถ้าจะถ้าจะพิมวาสาธุอะไรก็โอเคแต่แตถ้าอ่านแล้วไม่ได้ไม่พออะไรแล้วคืออ เราถอนคำพูดไม่ได้ใช่ไหมมันลบไม่ได้มันก็เลยมันปานปลายบางทีเราเราก็อยู่คนเดียวอยู่ในห้องนอนหรืออยู่ที่บ้านแล้วเ้าก็อยู่คนเดียวแล้วก็รู้สึกอยู่คนเดียวแต่พราะมันพิมพ์เข้าไปมันไม่ใช่คนเดียวเสียแล้วบางทีก็บู๊ไปคนคนอ่านเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่นแล้วก็ทำให้เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้ ดังในในในยุคนี้เราเราต้องสํารวมให้มากแล้วไม่ว่าเราเราตอบอีเมลหรือว่าเราอ่าคอมเมนต์ comment, หรือว่าเขียนอะไรใน Facebook หรือว่าจะเขียนของเราใน a c e b o o k อ่าก่อนจะส่งให้หยุดสักก่อนพักสักก่อนเปลี่ยนเอเรียบทสักก่อนแล้วก็กลับมาอ่านทบทวนอีกทีจจงคอยส่ง เพราะว่าบางทีเราเราก็ติดลมแล้วก็ตมไปเลย <c oughs> โอ้ยตายแล้วไม่น่าสงเลยแหม,มค,ค,คือคือฝึกให้เป็นวิน,าานัยเพราะเรื่องอะไรที่เราจะให้เข้าระบบพอจบแล้วลุกขึ้นเปลี่ยนอิรียบทถ้าเป็นเรื่องที่เรามีอารมณ์มากก็คอยเพึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนางน้อย ถ้าเป็นเรื่องธรรมดาก็ปลีนอิริยบทสองสานาทีหนาทีกลับมาดูอีกทีว่าเหมาะสมไหมดีไหมแน่ใจไหมอย่างนี้น่าจะปลอดภัยอันนั้นอันนันพบเป็นไปได้ไหมในโลกจริงทำได้ใช่ไหมแต่ทำไมไม่ค่อยรู้ โอ้นี่เหมือนเจมส์บอนด์เลยเหมือนเขียนแบบ invisible ink แบบนี้ชดตอบกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะสิทธิ์ขอความเมตตาจากพระอาจารย์เล่าเรื่องการเทศ ศาสนาธรรมครั้งแรกในชีวิตของท่านครับคือท่านมีความรู้สึกอย่างไรครับประมาณนี้ครับจำไม่ได้เหมือนกันคือคือน่าจะเป็น น่าจะเป็นปีแรกจำพรรษาทั้งปีสองสี่จำพรรษาอยู่ที่วัตปปานานาชาติเพราะว่าวันออกพรรษามีธรรมเนียมว่าพระเนนทุกรูปต้องคุนธรรมคุนธรรมาดแต่อาจจะมาจำไม่ได้ว่าวาพูดอะไรเลยพูดไทยหรือว่า มีพระเป็นลามจำไม่ได้แตสุมากเนี่ตอนปีแรกๆตองพระฝรังก็คืคออาตมาเชอร์จายสาโรอาตมาเป็นคนอังกฤษปวดได้หนึ่งพันษาอันนี้จะเป็นแบบนี้กันแรก แล้วเขาเช่าบ้านเขาก็จะรุ่น <laughs> เขาจะ <laughs> เขาจะกินข้าวเนียวได้บอ <laughs> 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 ได้อยู่โยม <laughs> โอ้เนี่ยนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับ <laughs> แต่ที่ต่อมาที่ที่จำได้ก็คือตอนอสองพรรษาแล้วก็มีพระกรรมฐานพระผู้ใหญ่รุ่นรุ่นลุมพชา ท่านมารณภาพไปแล้วเขาทางสายเคอ,อยู่ในที่อยู่จังหวัดยะโสธรอยู่ในที่กันดารแล้วทางไม่ค่อยมีลูกศิษย์ลูกหาไม่ค่อยมีใครรู้จัก,จากทางลุงพ่อชาแล้วก็ทางวัดประพง์เลยส่งพระไปช่วยจัดงานไปทำสร้างเมนเผาศพจัดจัดอะไรตัวไหนก็ไปกันเยอะเลยวัดสาขาไปส่งพระไป สองรูปสามรูปพารูปไปเป็นอาทิตย์แล้วก็วันอ่แล้วพอดีตอนช่วงนั้นอ่พระเทระที่วดนานาชาติไม่มีไปตางประเทศมั่งป่วยมั่งกราจจะมาก็แค่สองพรรษาได้กลายเป็นหัวหน้าหมู่ไปเป็นตัวแทนวัดปานานานชาติแล้วก็อคนเยอะเป็นพัน เป็นเป็นพันเป็นหมืน่นพระก็หลายร้อยและต้นชาวันวันเผาเรากำลังเดินเดินบินบาดอยู่รับบาทอยู่แล้วก็มีเสียงขยายเสียงบอกว่าเอนกินข้าวเสร็จอยาเพิ่งไปไหนเด้อเดี๋ยวพระฝรั่งก็จะเทศให้ฟังเราเอ๊ะคือใครนะไม่เห็นไม่เห็นมีพระอ้าวตายแล้ว <laughs> ตัวเรา ซึ่งตอนนั้นหนึ่งก็เป็นคนจำา่วนมากเป็นพันสองแล้วยังพูดภาษาไทยไม่ค่อยไม่ค่อยทะไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่เราก็จำเป็นก็จำเป็นแต่ที่ที่คืนก่อนหน้านั้นมันมีมีมีเหตุการณ์ที่ที่จำได้ตลอดคือเป็น เกิต้องกลางคืนชาวบ้านก็จะมาทาวัดกับพระคือมันจะเป็นภาพที่สวยงามมากคือพระสงฆ์ทาวัดจำไม่ได้ว่าร้อยส0งร้อยสร้อยอะไรญาติโยมมาหลายร้อยหรือเป็นพันทีนี้ท่านท่านอยู่ในที่กันดาลแล้วตอนที่ท่านมาณะเขาเก็บศพของของลุปปงปวงนีหนึ่งปี แต่ตอนที่ท่านมารณภาพใหม่ๆก็ไม่มียาฉีดไม่มีอะไรท่านก็เลยเอาปูนซีเมนต์เข้าไปในเทลงไปใน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 โลงศพพอ,อวันวันจะเผาเราจะยกศพออกจากโลงไปใส่โลงโลงบางๆโลงที่จะใช้เผาพรทำวัดเสร็จแล้ว พระผู้ใหญ่บางรูปก,ก็ขึ้นอยู่เปิดโลงปรากฏว่าองค์ท่านในมันติดปูนซีเมนหมดเลยฮะคือเอ่อก็เกรากอาตมาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเห็นเห็นพระถึงทอนจีวรอ,ออกมาอขอเครึ่งมือขอถังท่ออะไรแล้วแล้วญาติโยมก็นั่งอย่างนี้พระสงฆ์ก็นั่งอย่างนี้แล้วก็ข้างบน พระก็จังแล้วก็เอากรูนซีเมนอาเทลออเทอซึ่งข้างในก็เป็นลุงปูที่เราเอามามาปูชามาเป็น,เป,นเป็นภาพพดท,ที่ตลกมากเลยเอ,อ้คือก่อนที่ที่จะที่จะได้โซบออกมานี่ยโอ้ยยากลำบาก น้นก็คือการแสดงธรรมในงานเป็นครั้งแรกแล้วปีถัดมาก็ได้ก็ได้ไปอยู่ในสาขาเล็กๆอยู่อำเภอเด็ดอุดมก็อยู่กับลุงตารูปหนึ่งคือเราตอนนั้นอายุพรรษาแค่สามพรรษาแล้วตามหลักพระสามพรรษาต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ถ้าเป็นพระนวาวกาโยงเดียวไม่ได้ เดีล,ลุงตาองค์นี้ท่านก็หกเจ็ดพรรษาก็เลยก็โอเคอนุโลมแต่ไปไปอยู่ที่นั่นไม่นานลุงตาองค์นี้ตัดสินใจไปต่างจังหวัดไปจําไม่ได้ว่าไปไหนก็ปล่อยให้เราอยู่องค์เดียวซึ่งที่จริงมันก็ผิดกฎนี่ฮะทั้ามาก็ผิดกฎไงผิดกฎระเบียบเราควรจะกลับวัดนานาชาติแต่เรานิสัยเราก็ชอบอยู่องค์เดียวก็เลยว่า สมัยนะั้นไม่ค่อยมีการซื้อสารติดต่อกันใช่ไหมก็เลยว่าไม่มีใครรู้แล้เราอยู่ที่นี่ต่อ,อแต่ตนี้ตอนวันพระ,ะวันพระก็มีญาติโยมมาถวายอาหารวันธรรมดาไม่ค่อยมีใครแต่วันพระมามันจะมีแม่ออกเขจะมียมผู้หญิงสี่คนแล้วเขาต้องการฟังธรรมะโกนฉัน แล้วก็จะนั่งแล้วเราตอนนั้นจําได้ว่าพูดได้ประมาณ10บนาทีแล้วก็จะจะหมดคําพูดเลยแล้วพอหมดคําพูดก็เอวังแล้วก็พูดไแม่ออกวันมันวันดีที่ว่าไม่มีแบบติชมไม่มี ไม่มีปฏิกิริยาอะไรฮะเทศดีไม่ด,มดีก็ไม่รู้นะยังไงก็ฟาทุกอก็เลยดีที่ว่าเราฝึกเทศแบบแบบไม่หวังฟีดแบ็ไม่หวังเสียงสะท้อนว่าเพราะว่าเรารู้ว่าเทศอย่างไรจะน่าฟังไม่น่าฟังมันก็มันอ่อยเงี้ยบางก็เลยเป,เป็นการฝึกที่ดีฮะ นี่คือการเทศเลื่องตนเอาละจบหมดเวลาแล้ว